วิธีการนั่งถ้านั่งนั่งหลังตรงโดยจะนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิก็ได้วิธีการจับอังกะลุงวิธีการเขย่าอังกะลุงที่ดีที่สุดคือเขย่าคนละ2เสียงตามความเหมาะสมในกระบวนการใช้เสียงเสียงอังกะลุงที่ดีนั้นต้องเป็นเสียงที่ดังในลักษณะที่รัวต่อเนื่องกันอย่างสม่ำเสมอและได้น้ำหนักเสียงพอดีวิธีการบรรเลงตะแคงมือจับที่เสาคู่ของอังกะลุงอันเป็นเสาที่มีความยาวที่สุดซึ่งอยู่ด้านหลังของกระบอกใหญ่ที่สุดใช้หัวแม่มือและนิ้วที่เหลืออีก4นิ้วจับให้อยู่ในร่องของเสาคู่ใช้อุ้งมือดันในส่วนล่างของอังกะลุงไว้ให้ได้ฉากวิธีการเขย่าใช้วิธีเขย่าด้วยข้อมือจึงจะได้เสียงที่ถูกต้องไพเราะมีใช่ออกแรงเขย่าไปทั้งแขนซึ่งจะทำให้เสียงกรอไม่ละเอียดเสียงอังกะลุงจะดังดีและไพเราะเวลาเขย่าต้องเน้นน้ำหนักให้ขาของกระบอกทั้ง3กรอกไปมาในร่องของราวอังกะลุงได้อย่างคล่องแคล่วสม่ำเสมอด้วยความถี่เท่าเทียมกันทั้ง3กระบอกเพลงพื้นฐานบูเซนซอกหรือโหมโรงยะวาThank you.
วิธีการเก็บรักษาวิธีดูแลเก็บรักษาอังกะลุงควรแขวนไว้ในที่ที่ไม่อับชื้นห่างไกลจากการถูกกดทับหรือถูกกระแทกหมั่นนำอังกะลุงมาเขย่าทายากันมอดและแมลงกัดแทะ